4โมงขึ้นนะครับ4โมงขึ้นเราจะจะหยุดการรดน้ำศพ4โมงนะ4โมงใช่ไหมโอเค4โมงนะ4โมงเราจะหยุดนะครับเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงนะครับประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับอนุญาตหมดหรือยังฮะโอเคโอเคขอความเร็วเลยนะครับขอความเร็วเลยนะครับขอความเร็วเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรากระชั้นเข้ามานะครับขอประทานโทษด้วยนะครับขอประทานโทษทุกท่านด้วยนะครับครับผมมีเวลาแค่4โมงนะครับเพราะเหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับขอเวลา4แค่4โมงนะครับขอประทานโทษด้วยนะครับขอประทานโทษด้วยนะครับขอประทานโทษทุกท่านด้วยนะครับขอเร่งระยะเวลาความเร็วนิดนึงนะครับผมขอบคุณมากครับช่วยขยับทีมงานของสมาคมนักร้องเล่นตุ้นนะครับให้เข้ามาในส่วนที่เราจะลดน้ำต่อเนื่องเลยครับขอความเร็วครับขอความเร็วครับคุณแม่คุณพี่คุณแม่คุณพี่ขอความเร็วเลยนะครับเจ้าที่หรือที่เนรแก้วครับมาพบที่บริเวณที่ตั้งนะครับที่รถน้ำศพเลยครับสมาคมนักร้องลูกทุ่งเจ้าที่หรือที่เนรแก้วครับต่อต่อเลยฮะขอความเว้นระยะนิดนึงเจ้าหน้าที่ของวัดนะฮะเจ้าหน้าที่มีถังมาเปลี่ยนให้เลยเพราะน้ำมันเต็มThank you.
ไปเลยนะครับเข้าแถวปัดไปที่ที่ทางรถนู่นเลยนะครับปัดไปที่ทางรถนู่นเลยนะครับไปเริ่มหัวแถวไปเริ่มแถวที่ตรงรถนู่นเลยนะครับตรงรถตู้นู่นเลยนะครับตรงนู้นนะที่ยกโทรศัพท์อยู่ตรงนู้นนะครับโดยซุปเปอร์โจ๊กอยู่ทางด้านนู้นนะครับนะหมุนไปทางด้านนู้นเลยครับทีนี้ตรงนี้โล่งแล้วตรงนี้โล่งแล้วสวยแล้วแล้วก็พวงหรีดนะครับพวงหรีดของนักร้องตลกดาราศิลปินนะครับจะมาอยู่ทางแถบซ้ายมือนะเพราะว่าตรงนี้เวทีมันจะอยู่ทางแถบนี้พอเวลาเราแฝงปั๊บไปแล้วเนี่ยเป็นเวทีของลูกทุ่งเลยนะครับก็จะเห็นป้ายของพวกเราอยู่ตรงนั้นแล้วสำหรับ VIP นะครับVIP ที่สำคัญนะครับก็จะอยู่ทางแถบนี้อยู่หลังของพระนะฮะที่เวลาพระท่านสวดนะครับจะอยู่ทางด้านหลังนี้แล้วประชาชนทั่วไปถ้าเกิดมันล้นนะฮะเราก็จะขยายออกไปนะฮะตามที่ราวที่เราแฝงไว้อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นำหลีดมานะครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจนะครับเราพยายามจะขึ้นให้ทุกจุดนะครับเพื่อให้ท่านได้แสดงความไว้อะไรให้กับพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับผมเอาตามที่ทราบกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณเนนแก้วนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของพื้นที่อาสากู้ภัยเนนแก้วนะฮะอาสาทางหลวงสุพรรณบุรีนะครับโดยคุณโน้ตนะฮะโดยคุณโน้ตนะฮะนำกำลังมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้นำพวงหรีดขึ้นไปแฝงนะครับใครอยากทานข้าวไปตรงนู้นเลยครับก็มึงบอกตรงนู้นกูก็บอกตรงนู้นตรงเต็นท์ขาวๆด้านนู้นนะฮะทางด้านนู้นนะครับใครที่นำพวงหรีดมาแล้วสามารถน็อตเน้นแก้วเอาพวงหรีดของนักร้องศิลปินขึ้นได้เลยอยู่ฝั่งนู้นอ่ะที่เขาไปวางไว้ตรงนู้นอ่ะมีพี่ชินกรมีใครต่อใครนู้นอ่ะมีรู้สึกพี่สดใสด้วยใช่ไหมอาจารย์สดใสด้วยใช่ไหมพวงหรีดเนี่ยที่อยู่ด้านนี้เอาขึ้นได้เลยเอาขึ้นได้เลยเนี่ยเอาขึ้นได้เลยพวงหรีดที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยสดใสลุงโพทองนางสาวอะไรเนี่ยนอยภูผาแก้วอะไรเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นได้เลยครับขึ้นได้เลยครับรบกวนน้องๆเงินแก้วที่จะตั้งซุ้มบริเวณทางเข้าออกนะครับมอบหมายหน้าที่ให้เนียนแก้วทั้งชุดนะครับเป็นผู้รับหลีดทั้งหมดในงานนี้นะครับก็คือน้องๆแยก2ฝากนะครับ VIP ฝั่งอาสนะสงฆ์นะครับประชาชนทั่วไปก็คือตั้งแต่ทางเข้าอสม.มายันพระพุทธส่วนที่เป็นนักร้องทั้งหมดนะครับตลกโฆษกพิธีกรอยู่ด้านนี้เพื่อในทุกวันจะมีการแสดงเพื่อไว้อะไรต่อพ่อนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้จะมีเฉพาะชื่อนักร้องอย่างเดียวผมขออนุญาตนำเรียนนะครับขณะนี้ก็มีซ้อนแถวอยู่นิดนึงนะครับต้องจะต้องเป็นแถวเดียวนะครับแล้วก็ระยะห่างนะครับด้วยความเคารพนะครับทุกคนมาเพื่อแสดงความไว้อาลัยและก็รักนะครับเคารพคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติแต่ในช่วงแรกเมื่อทราบข่าวทุกคนก็ตั้งใจที่จะมาในงานนี้และพอทราบกำหนดการในนี้สำคัญทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็จะมีการสวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศล9คืนนะครับทั้ง9คืนนี้แล้วก็ใน100วันนะครับก็รอกำหนดการพระราชทานเพลิงศพซึ่งเป็นสุดยอดนะครับของศิลปินแห่งชาติผมอยากให้ท่านได้เห็นความรักไม่ใช่เฉพาะพี่น้องประชาชนนะครับเราไม่ได้เอ่ยนามคนที่เป็นแฟนเพลงตั้งแต่ต้นมาหลายจังหวัดพอทราบข่าวก็มานะครับมาทั้งในส่วนที่เมื่อวันที่8รับทราบข่าวของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณพอวันที่12มารับทราบเ
ใหญ่เสมอนะครับเราคงอยากจะบอกว่าเราเห็นผู้ที่นอนร่างโดยไร้วิญญาณเนี่ยน้ำเสียงลูกคอนั้นเฉพาะวิชาชีพนะครับแต่ความเป็นกุศลจิตความเป็นบรมครูความเป็นสะพานที่ทอดเชื่อมโยงไปลูกหลานเนี่ยยิ่งใหญ่มากเพื่อความสะดวกนะครับขอบคุณท่านนายกทศพลนะครับท่านยืนนะครับแต่โค้นศีรษะนิดเดียวเลยครับท่านนั่งจะอาจไม่สะดวกบางทีท่านมีความคล่องตัวอยากจะนั่งแต่ลุกขึ้นมาจะกระชับเวลาหน่อยด่วนเลยครับด่วนเลยครับด่วนเลยครับเร็วเลยครับขอเราขออนุญาตนะครับเรียบร้อยกระชับแล้วเว้นระยะห่างด้วยตัวท่านเองเพราะนี่เป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดนะครับนะครับมาตรการที่สำคัญครับขอบคุณครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขยับสองงานเนี่ยได้เห็นความจริงใจของทุกสมาคมนะครับโดยเฉพาะสมาคมที่เกี่ยวข้องแล้วก็บุคคลสำคัญสำคัญมาช่วยกันจัดมาช่วยกันดูแลมาช่วยทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะครับไปเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับไปขอบคุณทุกสื่อมวลชนนะครับทุกกล้องอิสระนะครับด้วยความเคารพนะครับทุกกล้องอิสระที่ท่านมาร่วมบันทึกไว้ในความทรงจำมีคำพูดอยู่นะครับว่าการเวลาเนี่ยลมมันพัดไปได้ครับแต่ความทรงจำที่ดีและมีคุณค่าพัดไปไม่ได้จะจำอยู่ในจิตใจของพวกเราเสมอมาเพราะนั้นนะครับคุณพ่อพานสกุลีหรือคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับผมเชื่อว่าปฏิทินชีวิตของคนทุกคนจะเกณฑ์ไหนก็ตามครับเปิดไปเดือนมิถุนายนในต้น21มิถุนายนอย่างเดียวเลยครับเพราะทุกคนจะจำแม่นมากนะครับทุกคูหาทุกบ้านที่มีงานต่างๆนะครับเพลงของพ่อนะครับจะเข้าไปอยู่ในจิตใจแล้วศิลปินเลือดสุพรรณทุกคนรักกันแล้วก็ศิลปินหลายจังหวัดที่เดินทางมาอยู่ในสมาคมเดียวกันเนี่ยผมได้สัมผัสจากการเป็นแฟนเพลงติดตามก็ดีแต่ยิ่งมีงาน2งานซ้อนกันขนาดนี้ได้เห็นเลยครับว่าหัวจิตหัวใจนี่น่าสรรเสริญมากผมเชื่อว่ายานวิถีที่จะไปถึงผู้วายชนเนี่ยคงได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตคือทำให้คนมีความสุขเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากวันนี้บ้านวังน้ำเย็นจะเป็นพิกัดโฟกัสของทุกคนนะครับแล้วก็ที่บ้านวัดยางไทยนะครับเจริญผลบ้านดอนนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่2วันนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวโลกโซเชียลในต่างประเทศจะจำภาพนี้ไปตลอดชีวิตว่าบุคคลที่ยึดอาชีพการเป็นศิลปินนักร้องจนขั้นสูงสุดได้รับการยอมรับและแม้วันที่ไม่มีลมหายใจแล้วเขายังคงได้รับความประทับใจนะครับอย่างไรอาจจะเป็นงานที่ผมบันทึกไว้แล้วฟังแล้วดูนะครับผมด้วยความเสียดายนะครับผมก็ไปดูว่าศิลปินแต่ละคนที่ได้รับการยอมรับนะครับได้สูญเสียไปเนี่ยในวันไหนปีไหนเนี่ยเราจดเป็นเมมโมรีความคิดไว้เลยนะครับนี่เป้าสายสัญญานี่เสียไปเมื่อวันที่11กันยายน2556นะครับคุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับขอความเร็วเลยนะครับขอความเร็วนะครับเสียชีวิตไปเมื่อ16สิงหาคม2511นะครับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตไปเมื่อ13มิถุนายน2535คุณสังทองศรีใสเสียชีวิตไปเมื่อวันที่25มกราคมเดือนมกราคมนี้นำขอเว้นระยะห่างด้วยนะครับเสียชีวิตของศิลปินสุพรรณไป3ท่านแล้วนะครับนะครับสังทองศรีใสที่25มกราคมครับก้านแก้วสุพรรณครับเสียชีวิตไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2500นะครับ56คุณดำแดนสุพรรณครับเสียชีวิตไปเมื่อวันที่26มิถุนายน2528คุณสอนเพชรสอนสุพรรณเมื่อวันที่8มกราคมแล้วก็สุดท้ายนี่ครับคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับ12มกราคมนี่คือบันทึกแห่งความทรงจำที่ไม่ลืมบุคคลที่สร้างนะครับความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกยุคทุกกาลเวลานะครับขอบคุณนะครับ2งานนี้ผมจะเห็นทีมงานในการจัดระเบียบในการช่วยเหลือดูแลอย่างดีนะครับพอมาถึงเวลาตามกำหนดการหมายรับสั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะครับชีวิตศิลปินที่มีคุณค่าความสุขบางคนบอกอยู่ที่เสียงปรบมือใช่ครับอยู่ที่แฟนๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักร้องจริงๆจะเป็นเบอร์ไหนในแผ่นดินนี้ก็ตามได้ร้องเพลงก็มีความสุขนะครับแล้วเมื่อได้อยู่รวมตุ่มกันจึงได้เห็นความช่วยเหลือความอนุเคราะห์ความห่วงใยกันตรงนี้ถือว่าเป็นองค์กรสร้างความมั่นคงให้กับคุณภาพชีวิตของคนทุกระดับนะครับนะก็ต้องยืนหยัดด้วยความถูกต้องนะครับว่า
ภาพบรรยากาศขณะนี้คือการรดน้ำคารวะผู้วายชนตอนนี้เป็นบรรยากาศของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับที่จะเดินทางเข้ามาอยู่ในจุดประลำพิธีนะครับการรดน้ำศพคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณขอบคุณทุกสื่อมวลชนนะครับทุกช่องทุกสื่อทุกช่องเลยนะครับทุกรูปแบบในการนำเสนอวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนายอำเภอบางประมาธีรพลโชคคำชัยนะครับดูแลความเรียบร้อยอยู่ในพื้นที่นะครับบางประมาณนี่ก็มีศิลปินซึ่งในช่วงที่ขนาดนี้จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นเมืองการศึกษาการกีฬาการท่องเที่ยวและกำลังเข้าสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีซึ่งถือว่าเป็นจะพาคีดนตรีทุกสายทางของดนตรีนั้นเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีโดยเฉพาะภูมิปัญญาเพลงลูกทุ่งเพลงพื้นบ้านเพลงเพื่อชีวิตนะครับอุตสาหกรรมดนตรีกำลังเติบโตเราส่งผลงานเข้าสู่ยูเนสโกเป็นครั้งที่2แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นคะแนนชัดเจนมากที่สุดก็คือเหล่าศิลปินครับเหล่าศิลปินนะครับศิลปินแห่งชาติทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดที่ทำให้สุพรรณบุรีของเรามีมวลสารที่ยิ่งใหญ่มากคือมีพระสงฆ์เป็นคารวาสและมีพระอามีพระสงฆ์เป็นสังฆราชมีคารวาสเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นองคมนตรีนะครับเพราะนั้นมวลสารเหล่านี้ผมถือว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจและในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดก็ดีสถานการณ์การประกอบอาชีพก็ดีการเครียดทั้งหมดนี้นักร้องศิลปินนักแสดงนักโปรดิวเซอร์ทั้งหลายก็ยังคิดค้นหาวิธีหาความสุขในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนพี่น้องทั่วไปรับความสุขจากสิ่งที่เขาดำเนินการมาว่าจะเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีหลายๆทุกอย่างนะครับก็ได้เกิดขึ้นมาเป็นความสุขที่แท้จริงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตความสุขมายาวต้องคอมเมนต์มานำเสนอถึงความยากลำบากแต่มีสมบัติเดียวคือการร้องเพลงนะครับรายการเพลงต่างๆจึงบ่งออกได้ถึงคนเราไม่มีอะไรเป็นความรู้ก็ตามเนี่ยแต่มีความชอบทางด้านศิลปะการร้องเพลงนะครับก็มาแข่งขันมาชิงทุนกันมาสร้างเงื่อนไขชีวิตได้แล้วคนที่ตั้งใจความรักอย่างนี้แท้จริงนี่คงจะมีความสุขมากเมื่อบั้นปลายชีวิตเป็นอย่างที่เห็นขณะนี้คือความรักความรู้สึกเสียดายเสียใจอะไรอวรการสูญเสียบรมครูปูชนียบุคคลบนถนนเพลงลูกทุ่งที่ทุกคนยอมรับว่าสุพรรณบุรีคือเมืองหลวงของเพลงลูกทุ่งนะครับเสียงลำโพงมาเนี่ยตีสี่ตีห้าเสียงพ่อมาเสียงทศพลหิมพานต์มานี่ให้รู้เลยแม่ครูจะต้องไปแกงแล้วนะครับจะต้องไปแกงแล้วนะครับเดี๋ยวมาแล้วจะมีสามีจะมีภรรยากันเดี๋ยวเสียงโห่มาแล้วขันหมากเข้าบ้านแล้วครับแม่ครัวไม่ตื่นก็ต้องตื่นนะครับเพราะอะไรครับเนี่ยครับเหล่าศิลปินเหล่านี้ไปปลุกยันบ้านนะครับปลุกทุ่งเรียกว่าเปิดคุ้งนี้ดังทุ่งหน้าเลยนี่คือวิถีชีวิตที่เรียกว่าวัฒนธรรมที่อยู่กับเรามาตลอดชีวิตถ่ายทอดเป็นตัวตนได้เลยเฮ้ยไอ้ที่มาช่วยงานลูกหลานเนี่ยวันนี้เล็กๆอาจจะถามว่างานอะไรศพใครเป็นอย่างไรนะครับสามารถบอกเป็นแรงบันดาลใจได้ครับมาช่วยจับเนี่ยจะบอกเลยว่าอ๋อการเป็นนักร้องลูกทุ่งการต่อสู้จากความรู้โรงเรียนนี้เดิมป.4พ่อผ่านสกุลีเนี่ยเรียนหนังสือที่นี่แล้วมาถึงวันนี้วันแรกเกิดจากชีวิตกับวันที่จบชีวิตลงนั้นสะพานชีวิตมาถึงขนาดนี้ได้ต้องถอดรหัสบทเรียนชีวิตอย่างไรนี่ครับเพราะนั้นคงไม่ใช่เฉพาะมาลดน้ำศพมาเสียดายเท่านั้นยังสามารถบ่งบอกถึงหน่วยงานต่างๆตั้งแต่สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับต่างๆคนในพื้นที่อพปล อสมนะครับสื่อมวลชนนะครับทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้งานแต่ละงานแสดงออกมาถึงความเสียดายนะครับความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งพูดนะครับว่าทำไมเรียกพ่อทำไมเรียกอาจารย์ทำไมเรียกคุณครูทำไมเรียกหัวหน้าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่หัวหน้าวงหรือคนที่ดูแลนะครับวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในวงดนตรีเดียวกันแต่ยาวนานแค่ไหนก็ตามความเคารพรักการได้ขึ้นร้องบนเวทีการได้เป็นศิลปินตลกหรือเป็นคอนวอยในวงลูกทุ่งผู้แต่งเพลงผู้อัดเพลงผู้จำหน่ายเพลงนะครับจะผูกพันกันมายาวนานมากแล้วก็เป็นเพลงอมตะทั้งสิ้นนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ขับรถตามขบวนนำร่างพ่อไวยพจน์มาเนี่ยนะครับรถเสียงดังมากรถดีมากเรียกว่าเปิดเพลงเนี่ยไม่มีซ้ำไม่มีสิทธิ์มีซ้ำเพราะเพลงเยอะมากเพลงคุณพ่อฟังเมื่อไหร่ก็มีความสุขนะครับอยากจะฝากข่าวนะครับเป็นยังไงนู่นจากเมืองจันทร์นะครับน้องแตนนะครับใส่กรหรือเปล่าคุณจะหนุ่มนารอนางแล้วเพลงที่เป็นเวอร์ชั่นต่างๆนะครับศิลปินชีวิตพ่อร้องได้หมดนะครับและยังมีเทปบางชุดนี่ปะทะสอนเพชรสอนสุพรรณด้วยนี่ครับต้องจำคนมีความสุขแล้วจะรู้ว่าโอ้โหนะครับนะครับผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดผมเป็นพิธีกรนะครับแต่ผมพูดแบบผมจำภาพความสุขที่วิ่งนะครับไปซื้อน้ำแข็งกดไปซื้อมะขวิดแล้วก็มาดูตีลูกทุ่งในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีพ่อไวยพจน์เนี่ยนะครับแล้วพอมีโอกาสส่วนตัวนิดพอมีโอกาสเป็นผอ.ก็ไปทำตำนานโรงเรียนสองโรงเรียนพ่อก็ไปร้องให้นะครับไปร้องเพลงตำนานบางแม่ไม้กับตำนานหลวงพ่อเพื่อวัดเพื่อบ้านนี่คือความผูกพันนะครับความผูกพันที่คุณพ่อให้เกียรติให้ความเมตตาแล้วผมจัดประกวดร้องเพลงแหล่ครับคุณพ่อไปนั่ง6ชั่วโมงตัดสินการประกวดเพลงแหล่ที่โรงเรียนศรีประจันเมธีประมุขก็เลยรู้ว่าพ่อนี่นอกจากจะเป็นการกุศลแล้วยังพยายามจะสร้างนักร้องเด็กๆปลูกฝังความรู้สึกดีๆให้ด้วยก็เลยเป็นความผูกพันนะครับความผูกพันเมื่อ7มีนาคมปีที่แล้วก็เลยมาทำนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุมทางดาวทองนะครับจากรายการชุมทางดาวทองจากช่อง7สีทีวีพวกคุณเดินทางมาครับคุณเจ็กกี้นะฮะแล้วก็หลายๆท่านนะครับจากชุมทางดาวทองมาเลยไปรวมกลุ่มทางนู้นเลยชุมทางดาวทองนะครับที่พ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณไปนั่งเป็นกรรมการตัดสินอยู่ด้วยนะครับทางช่องเจ็ดสีนะพี่เลนะดูผมดูเนี่ยคุณพ่อบอกใช้ได้มีอนาคตมีนี่แหละครับผมดูคอมเมนเตอร์เป็นกรรมการนี่เป็นชุดนั้นเลยนะพี่นะครับผมนี่แหละครับทีมงานของทีมงานดาวทองนะฮอตโชว์เลยฮอตโชว์ผมดูภาพยนตร์สั้นตลกฮามากนี่ชุดนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคณะทำงานจากชุมทางดาวทองในช่อง7ดูได้มีความสุขนี่ครับเป็นรายการสุดท้ายที่พ่ออยู่ผมก็ดูครับผมเป็นแฟนเป็น FC เลยพ่อจะคอมเมนต์ต่อจากคุณสลักจิตจากคุณโหนเยอะนะครับขอให้โชคดีแล้วก็คุยกันเองพร้อมๆกันนั่นล่ะเนี่ยพ่อเป็นรายการสุดท้ายที่พ่อให้เกียรตินะครับอยู่กับรายการชุมทางดาวทองเนี่ยฮอตโชว์เนี่ยนะคุณนกบริพันธ์นายกสมาคมนักเพลงนะครับเดี๋ยวจะได้เชิญคณะของทางด้านชุมทางดาวทองนะครับร่วมให้เกียรติรดน้ำคือเป็นคณะทำงานที่อยู่ใกล้ชิดพ่อก่อนสิ้นลมนะครับขอบคุณมากผมไม่อยากเจอแบบนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณอาสามูลนิธิปอเต็กตึงนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับที่ปรีกโอกาสนะฮะให้กับรายการชุมทางดาวทองซึ่งเป็นรายการที่พ่อรักมากมากนะฮะรายการนี้นะครับแล้วพ่อไปเป็นคณะกรรมการตัดสินนักร้องเข้าประกวดด้วยนะครับก็เป็นรายการสุดท้ายของพ่อนะฮะที่พ่อได้ไปเป็นกรรมการตัดสินอยู่นะครับพี่เลยครับตอนนี้เราให้การต้อนรับนี่ครับศิลปินแห่งชาติแม่เกียวเศรษฐกิจขวัญจิตศรีประจันนะครับครับผมขออนุญาตให้แม่รัดคิวเลยครับนี่ครับถ้ามาสุพรรณนี่ถ้าติดคำว่าไวยพจน์ต้องติดขีดขวัญจิตไวยพจน์ขีดขวัญจิตนี่ครับเกียวเศรษฐกิจนี่กับข้าวเพชรฆาตผมดูนะเนี่ยแม่เขาเป็นนางเอกคู่กับเพชรราชาวราชวิวาลูกทุ่งโอ้ผมต้องคนรุ่นนั้นเลยถึงจะเห็นเลยว่าเนี่ยนะครับตอนก่อนนี่นักร้องลูกทุ่งเวลาเล่นหนังเล่นละครนี่สุดยอดขอบคุณครับนะแม่รักเป็นนี่นะครับน้ำตาไหลพรากพอทราบข่าวนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขบนเส้นทางแล้วก็ดูแลลูกหลานดูแลเครือญาติพี่ๆน้องๆในวงการลูกทุ่งวงการเพลงพื้นบ้าน
อดกั้นน้ำตาไม่ไหวแล้วครับ 3-4 คืนนี่ขวัญจิตศรีประจันแม่เกลียวเศรษฐกิจพ่อไวยพจน์นี่คือพานสกุลีนะครับคุณพานสกุลพ่อพานสกุลีตอนนี้13นาฬิกากับอีกประมาณ 53-54 นาทีนะครับเราก็ดูแลกำกับเวลาดูแลความเรียบร้อยไม่พังเผลอประมาทนะครับบางครั้งนี้ต้องหลุดแมสนิดนึงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าพูดใส่แมสไปก็ลมหายใจตีเข้าพอดีขอบคุณหลีดทุกพวงนะครับที่มาแสดงความเสียใจครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับที่เราเงียบหายไปนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ครับพี่เจริญครับตอนนี้ช่วงที่1การสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับผมงั้นผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในการสวดพระอภิธรรมศพนะครับของคุณพ่อไวยพจน์เพชรพันธ์ก็จะเริ่มนะครับ 19:00 นนะครับทุกวันนะครับ 19:00 นหรือ1ทุ่มตรงนะครับทุกวันนะครับทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับยันถึงวันที่22ใช่ไหมน่าจะใช่ใช่ครับน่าจะเป็นวันที่22นะครับ1ทุ่มตรงทุกวันนะครับจะมีการสวดพระอภิธรรมศพของพ่อไวยพจน์เพชรพันธ์นะที่วังน้ำเย็นแห่งนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกข้อนึงครับอาจารย์ก็คือหมายความว่าห้องน้ำนะครับเพราะทุกท่านมาเนี่ยต้องการห้องน้ำอยู่แล้วห้องน้ำจะมีอยู่หลังศาลานะฮะหลังศาลาด้านโน้นนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนนี้นะฮะที่โรงเรียนนี่ที่อาคารเรียนสามารถเข้าได้เลยนะครับตามอัธยาศัยแล้วก็ต้องกราบขอประทานภัยแทนลูกๆหลานของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณด้วยนะครับที่ดูแลท่านไม่ทั่วถึงเรื่องน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มบางทีบริการท่านไม่ทั่วถึงต้องขอความกรุณาท่านนิดนึงถ้าท่านหิวสามารถเดินไปหยิบน้ำทานเองได้เลยเพราะตอนนี้เรายังไม่มีบริการนะฮะบริกรเพื่อมาบริการท่านนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาให้อภัยนะครับเพราะว่างานแบบนี้เราไม่ได้กะเกงล่วงหน้านะมันเป็นงานที่กระทันหันและอย่างหนึ่งเราก็ไม่อยากจะให้มีงานนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่าเรายังอะไรพ่ออยู่เราไม่อยากให้พ่อจากไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าใจนะครับขอบคุณมากครับเชิญอาจารย์ครับขณะนี้เท่าที่ผมดูในชุดที่1ในช่วงตั้งแต่เวลา 12:00 นเสร็จจากการขอเข้ามาก็โดยเครือญาติแล้วก็จากสมาคมนักเพลงนะครับสมาคมนักร้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือในโซนนี้อีกโดยประมาณ 20-30 คนเพราะฉะนั้นท่านที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงหรือนั่งทำงานแล้วต้องใช้โอกาสนี้ในการมานะครับรดน้ำศพคุณพ่อไวยพจน์นะครับเพราะอีกสักครู่หนึ่งถ้าหากว่าเราสามารถจะดูแลให้พื้นที่นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็จะเหมาะสมกับงานพิธีสำคัญนะครับสำหรับท่านที่มาช่วยเหลือนะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะให้ผมได้บันทึกข้อมูลเพื่อเป็นการขอบคุณผมก็จะจดไว้นะครับไม่งั้นจะได้เอ่ยมั่งไม่เอ่ยบ้างเกรงว่าจะเป็นการเสียมารยาทขณะนี้ท่านกำลังชมการไลฟ์สดนะครับมีการไลฟ์สดจากสมาคมนะครับเราร่วมแห่งประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีมาพานกับคณะเนี่ยนะครับไลฟ์สดมีพี่น้องชมทั่วประเทศอยู่อย่างเช่นกันนะครับพระเอกลิเกนครเมืองชัยศิลป์เนี่ยลูกชายสายพินลูกบางหลวงก็มาด้วยมาคารวะอย่างนี้นะครับบางครั้งเป็นการพูดเพราะผมเชื่อครับวิชาชีพนี้พอไปไหนก็จะต้องดูแลซึ่งกันและกันเดี๋ยวมีการพูดคุยกับแม่ขวัญจิตนิดนึงขอบคุณสำหรับอาลีดที่มาไว้อะไรให้กับคุณพ่อนะครับลีดทุกพวงนะครับทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านมาร่วมกันไว้อะไรให้กับคุณพ่อไวยพจน์เพชรพันธ์นะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพราะช่วงนี้เรายังจัดลีดเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอลีดพระราชทานนะครับ
ครับผมประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ท่านเจ้าของรถโตโยต้ากอไก่ใช่ไหมกอไก่นอหนู7390นะครับขยับรถท่านด้วยนะครับแล้วอีกคันหนึ่งนะครับอาห้ากอไก่หมอถุง3588นะครับขยับรถให้ท่านขยับรถให้ด้วยนะครับเราจะเอารถสุขาเข้ามานะครับเป็นรถสุขาเพื่อนพี่นะเพื่อบริการให้กับแขกผู้มีเกียรตินะครับท่านเจ้าของรถโตโยต้าหมายเลขทะเบียนกอไก่นอหนู7390และท่านเจ้าของรถนะฮะหมายเลขทะเบียน5กไก่ขอถุง3588นะครับขยับรถด้วยนะครับเราจะเอารถสุขาเข้ามาจอดนะครับผมเพื่อบริการนะครับขอบคุณครับพวงหลีดจากไหนเอ่ยเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ให้นะครับจากคุณวราวุฒิศิลปะอาชาโอ้เดี๋ยวท่านใครญาติเอาญาติผู้ใหญ่หลายคนหน่อยมารับแล้วก็ถ่ายรูปด้วยแล้วก็เอาขาตั้งอันนึงของท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและท่านด็อกเตอร์สุวรรณาศิลปะอาชานะครับเดี๋ยวมาทางนี้ดีกว่าพี่มาทางนี้ดีกว่ามามอบตรงนี้เอาขาตั้งขอผมขออนุญาตนะครับพี่ทะเลครับนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาและดร.สุวรรณาศิลปะอาชาภรรยาได้มอบหมายผู้แทนนำพวงหรีดนะครับมาคารวะผู้วายชนศิลปินแห่งชาตินะครับสักครู่ครับเดี๋ยวมารับทางนี้ทางครอบครัวของคุณพ่อวายพศเดี๋ยวมารับตรงหน้านี้ครับเป็นกิจจลักษณะครับขอไลฟ์สดอยู่ครับรอไลฟ์สดอยู่ขอครอบครัวนะครับขอครอบครัวของตัวแทนครอบครัวของคุณพ่อไวยพศเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวพอหมดช่วงนี้ไปก็เดี๋ยวรับนิดนึงเจ้าหน้าที่เนนแก้วเจ้าหน้าที่เนนแก้วนะครับอาสากู้ภัยทางหลวงนะครับดูแลด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เนนแก้วนะครับอาสากู้ภัยทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีคุณน็อตนะครับคุณน็อตขออนุญาตดำเนินการในส่วนนี้ครับคุณประชดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมด้วยภริยาท่านดร.สุวรรณาศิลปะอาชาได้มอบหมายให้ผู้แทนนะครับนำพวงหรีดเกียรติยศคารวะผู้วายชนนะครับก็คือท่านบิ๊กท็อปทำทันทีขอบคุณคุณป่าแป้งนะครับคุณป่าแป้งไมค์ทองคำนะครับและ FC นะครับด้านโน้นเลยครับไปด้านโน้นเลยด้านโน้นเลยต้องนำเรียนนะครับว่าท่านวราวุฒิศิลปะอาชานั้นเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีเพลงอยู่ในหัวใจก็ขอบคุณท่านวราวุฒิศิลปะอาชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมท่านดร.สุวรรณาศิลปะอาชาด้วยความเคารพนะครับใครขยับหรือยังครับรถนะครับเพราะเดี๋ยวจะเอารถสุขาเข้านะครับท่านจะขอบรถประกาศอีกครั้งนะครับอย่าเพิ่งรำคาญนะครับท่านจะขอบรถโตโยต้ากอไก่นอหนู7390และท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน5กไก่ท้อถุง3588นะครับช่วยขยับรถด้วยนะครับผมถ้าขยับแล้วขอบคุณถ้ายังไม่ได้ขยับขอความกรุณาไปขยับให้หน่อยนะครับเพื่อที่เราจะเอารถสุขาเข้านะครับขอบคุณมากครับขอ
ขอบคุณสำหรับลีดทุกพวงนะครับที่มาร่วมกันไว้อาลัยให้กับพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณในการจากไปของศิลปินแห่งชาตินะครับขออนุญาตนำเรียนด้วยความเคารพขณะนี้เจ้าภาพในคืนนี้ครับพี่เจริญครับมีผู้ประสงค์เป็นเจ้าภาพคืนนี้ในเบื้องต้นแล้ว3เจ้าภาพครับผมประกอบไปด้วยบริษัท RTA Enterprise จำกัดมหาชนโดยท่านพลเอกกำชัยกำบังตนนะครับเจ้าภาพที่2คุณหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมนะครับแล้วก็3ครับคุณโยภาจิตวิริยกุลนะครับเจ้าของ UAC และตลาด AC นะครับนี่เป็นน้องสาวสุดที่รักเลยนะครับรักมากแล้วก็ได้ดูแลค่าอาหารในแต่ละวันด้วยนะครับขอบพระคุณมากวันนี้3เจ้าภาพเป็นเบื้องต้นนะครับประกาศร่วมขอบพระคุณในเบื้องต้นนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับใครยังไม่ได้เข้ามาลดน้ำนะครับให้กับพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับเรียนเชิญเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้มาลดน้ำศพพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ร่วมมาส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อนะครับอาบน้ำแต่งตัวให้พ่อให้สวยสดงดงามนะรอเหลานะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้เลยนะครับผมเรายังมีเวลาอยู่นะครับเรายังมีเวลาอยู่นะฮะเพื่อการจัดเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรอรับนะครับน้ำหลวงอาบศพแม่เชิญเลยครับแม่เชิญเลยครับใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้รดน้ำศพพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณเชิญเลยครับต่อแถวได้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 เลยครับสำเร็จเอมสมบูรณ์ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนะครับขอพัดลมนะครับประสานงานกับทางวัดนะครับถ้าจุดไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็นำเข้ามาในส่วนของโดมประลำพิธีครับทางนี้เลยครับใครที่เอาพวงหลีดมาทางด้านนี้เลยครับขอเชิญตัวแทนท่านหนึ่งครับตัวแทนของพ่อนะครับมารับหลีดด้านนี้ด้วยนะฮะไปไหนหมดแล้วครับตัวแทนของพ่อเดี๋ยวรับหลีดผมเชื่อว่าขณะนี้ผู้ที่ให้ความเคารพจะเริ่มเดินทางมาให้ใกล้กับช่วงสำคัญนะครับเช่นคุณหนึ่งจักรวาลอีกสักครู่จะเดินทางมาพร้อมด้วยอาจารย์กัญจนาบุญยโชตนะครับเนี่ยผู้ตั้งชื่อให้กับไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับใครที่ยังไม่ได้รดน้ำศพพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณเรียนเชิญเลยนะครับผมเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับไปเลยครับเรียนเชิญเลยครับโอเคใครที่ยังไม่ได้รดน้ำเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอนุรออะไรฮะ
โอ้ไม่ต้องรอรับแล้วก็ไปเลยอ๋อยังไม่ได้จ่ายตังค์เหรออ้าวงั้นแล้วเขาจะมาเมื่อไหร่อ่ะโอเคใครยังไม่ได้รดน้ำศพพ่อไวยพจน์เพชรพันธุ์เรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเรามีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเร่งมือเลยนะครับเร่งเลยครับใครที่จะมารดน้ำศพนะเชิญด้านในเลยครับเชิญต่อแถวด้านในเลยครับเชิญด้านในเลยครับเชิญด้านในเลยครับตอนนี้ก็คงจะขออนุญาตเป็นเรื่องของพัดลมปรับอากาศถ้าหากว่าสะดวกนะครับเพราะว่าคิดว่าอากาศจะเริ่มร้อนไม่ได้กวนใจนะครับเป็นไปตามบรรยากาศที่เมื่ออากาศร้อนขึ้นก็นะครับงานใหญ่ครับการสูญเสียธรรมศาสตร์พระอาจารย์เล็กนะครับเจ้าวาดวัดกำแพงจรัญ13นะครับเมียหรือแม่ผมก็ถามดูช่วงนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ครับผมทำงานหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจอดรถการใครที่จะมามอบน้ำมอบอะไรให้ในการช่วยเหลือเลี้ยงแขกก็ได้เลยนะครับครับผมแล้วก็เอาขึ้นแถบนู้นเลยครับขึ้นแถบนู้นเลยครับศิลปินนักร้องตลกดาราขึ้นแถบนู้นเลยนะครับจากการเคลื่อนศพจากกรุงเทพมหานครถึงวัดป่าเลไลวรวิหารการเคลื่อนศพมายังวัดวังน้ำเย็นได้เสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยการขอเข้ามาจากเครือญาติการลดน้ำในช่วงที่1กำลังดำเนินการนะครับจะเสร็จสิ้นตามความเหมาะสมไปถึงเวลา 16:00 น.นะครับแล้วเข้าสู่ตามหมายรับสั่งในเวลา 17:00 น.นะสมเข้านาโปรดเกล้านะครับสั่งให้นายขอบคุณท่านสจ.ชัดชัยนะครับมาเป็นประเสริฐสุวรรณนะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนำพวงหรีดมามอบให้นะครับขอเชิญญาตินะฮะขอเชิญญาติมารับท่านเชิญครับเชิญทางนี้เชิญทางนี้ครับมารับพวงหรีดด้วยนะครับท่านประธานสภามาทางนี้ครับมาทางนี้นะครับผมว่ามาอยู่ในจุดนะครับได้เห็นเพราะเราไลฟ์สดด้วยนะครับท่านชัดชัยนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับใครยังไม่ได้รดน้ำศพพ่อไวยพจน์เพชรพันธุ์เรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับยังมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยนะครับยังมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับครับขอบพระคุณครับนะครับให้เกียรติรดน้ำด้วยเลยครับในพื้นที่ครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ดูแลขอบคุณท่านสจ.นะครับขอบคุณท่านสจ.อย่างสูงนะครับผมท่านนายกพลงมีอะไรบอกนะครับนายกเกียรติของเราขวัญใจผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับท่านแขกผู้มีเกียรติครับหลังที่เราได้รับทราบกันอยู่ว่าคุณพ่อไวยพจน์เพชรพันธุ์เนี่ยตลอดระยะเวลาของท่านเนี่ยทำงานเพื่อการกุศลมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดคุณพ่อก็ไปสร้างพระอุโบสถที่กำแพงเพชรนะครับและล่าสุดเนี่ยคุณพ่อได้ทำพระอยู่รุ่นหนึ่งก็คือเลี้ยนลุงขอผัดจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเลี้ยนอันเนี้ยพ่ออยู่ในช่วงห้องการที่จะจัดจำหน่ายปลุกเสกเรียบร้อยคณะผู้จัดทำโดยคุณพ่อไวยพจน์เนี่ยเป็นประธานนะครับตอนนี้เราได้มีเลี้ยนมาจากหลวงพ่อ
หลวงพ่อผัดเป็นจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ทางผู้สร้างบอกว่าจะมาจัดจำหน่ายตรงนี้ในงานของพ่อยกรายได้ตรงนี้ให้กับครอบครัวเพชรสุพรรณทั้งหมดเดือนละ200บาทย้ำนะครับเลี้ยงละ200บาทมีจำนวนจำกัดทีมงานของผู้จัดสร้างเมื่อกี้ไปไหนเอาตัวอย่างเลี้ยงมาให้ดูหน่อยครับฮะเอาไปเอาครับอยู่ไหนคุณอยู่ไหนก็ไปเลือกเอาอ๋อมันไม่หนึ่งลังเนี่ยมันมีเลี้ยงมันมีเนื้อทีนี้บอกกับพี่น้องนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องประวัติของคุณพี่ไวยพจน์เพชรสุพรรณก่อนที่จะเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งนั้นไปยังไงมายังไงถึงมาเข้าสู่วงการลูกทุ่งได้ปกติคุณพี่ไวยพจน์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดแล้วอยู่บ้านนอกเนี่ยแกก็เป็นพ่อเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงแซวเพลงลำตัดเพลงฉ่อยนี่แกเป็นของแกอยู่แล้วที่อยู่บ้านนอกก็เรียกกันง่ายๆว่าเรื่องลงเรื่องแหล่นี่คือเก่งมาก่อนแล้วเป็นลิเกเป็นลิเกด้วยแต่แกได้เข้าไปสู่วงการเพลงลูกทุ่งเพราะใครคนนี้ครับวันนี้ท่านมาด้วยเกิดปีเดียวกันเพียงแต่ว่าคนที่นำพาเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งอายุเยอะกว่าตอนเยอะกว่าเรื่องเดือนแต่ปีเดียวกันดาวน้อยดาวน้อยเอ้ยเครื่องปั่นไฟมาแล้วนะลูกเตรียมสายไฟพัดลมเอามาตั้งแล้วมาเปิดตอนนี้พระคุณเจ้าร้อนแย่แล้วนะนะเอาพัดลมมาตั้งด่วนเลยลูกแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอาสายลากมาพัดลมมาแล้วครับพัดลมมาแล้วนะครับเดินสายมาเพื่อเอามาใช้ในบริเวณภายในพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกรูปทุกองค์ร้อนแย่แล้วนะครับมาดาวน้อยช่วยหน่อยแล้วลูกอยู่ไหนนะผมยังพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องที่คุณพี่ไวยพจน์เข้าสู่วงการเพราะใครคนนี้ครับปีเดียวกันเพียงแต่ท่านอายุมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องเดือนครูชัยชนะบุญโชติครับครูชัยชนะเนี่ยเอาดนตรีมาแสดงในละแวกย่านนี้แหละแล้วคุณพี่ไวยพจน์ไปก็ขอขึ้นร้องร้องแล้วก็แหล่ฮะวัดสวนแตงไปแสดงที่วัดสวนแตงวงชัยชนะบุญโชติคุณพี่ไวยพจน์ขึ้นไปร้องไม่มีสคริปต์ไม่มีใดๆทั้งสิ้นขึ้นแหล่ปั๊บนี่ไปยังกะลิศตาไม้เลยพวกครูชัยชนะฟังแล้วบอกโอ้โหไอ้คนนี้มันหัวไวอะไรขนาดนี้ทำไมมันหัวไวขนาดนี้แล้วร้องเนี่ยไม่ใช่ว่าร้องไม่ถูกกรอนไม่ใช่นะครับกรอนลีกรอนไลกรอนลาอะไรนี่แกไปป๊อบป๊อบป๊อบสัมผัสนอกสัมผัสในเหมือนกับแกแต่งเอาไว้ก่อนแต่จริงๆไม่ใช่มองไปข้างหน้านี่เป็นเพลงเลยนี่คืออัจฉริยะของไวยพจน์เพชรสุพรรณครูชนะชวนไปอยู่ด้วยและเมื่อชวนไปอยู่กันแล้วเนี่ยก็ต้องมาตั้งชื่อให้ว่าควรจะใช้ชื่ออะไรครูชัยชนะบอกไอ้คนนี้หัวมันไวใช้ชื่อไวยพจน์พจน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสุนทรพจน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดพูดจาหรือจะร้องรำทำเพลงมันจะไปคล่องเลยเนี่ยคนนี้เขาเรียกว่าเก่งทางด้านสุนทรพจน์ก็เลยใช้คำว่าไวแล้วก็พจน์เป็นคนสุพรรณก็ต้องบอกว่าเป็นเพชรของสุพรรณนี่คือชื่อที่พวกเราชาวไทยทั้งประเทศทั้งโลก
รู้จักเมืองสุพรรณด้วยไวยพจน์เพชรสุพรรณเพราะฉะนั้นวันนี้ครูมาด้วยนะครับก็พูดกันง่ายๆก็เหมือนน้องเหมือนพี่เพราะเขาแก่เดือนกว่าคุณพี่ไวยพจน์นะครับทีนี้ผมถืออยู่เนี่ยเป็นซีดีเป็นซีดีคู่บุญชื่ออัลบั้มนะคู่บุญบารมีสองพี่น้องเนี่ยเขาร้องกันไว้อยู่ในชุดนี้ผมเคยเอาไปฟังแล้วจึงบอกว่าเอสองคนนี้เขาสร้างบุญมาด้วยกันจริงๆน้ำเสียงการร้องกันอะไรโอ้โหเขาไปกันลื่นกันเหลือเกินนะครับฟังเพราะจริงๆชื่อตำนานเพลงแหล่คู่บุญบารมีอาจารย์ชัยชนะบุญโชติอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณชุดนี้นะครับใครอยากได้เอาไว้ไปฟังเป็นที่ระลึกคิดถึงคุณพี่ไวยพจน์เปิดฟังครับรับรองว่าท่านฟังแล้วน้ำตาไหลเพราะมันมีหลายเพลงที่ผมฟังแล้วผมชอบที่สุดเลยนะครับเขามีมาไม่เยอะนะวันนี้ครูก็ติดรถมาใครอยากจะได้เดินมาเลยครับที่ครูชัยชนะตรงนี้แผ่นละร้อยเดียวนะครับนะเอาไปฟังกันแล้วเงินนี่เอาใส่ตู้ใช่ไหมครูโอ้โหนี่ลูกศิษย์ศิลปินแห่งชาติครับเพชรโพธารามนี่คนนี้ครับที่ครูที่ศิลปินแห่งชาติไวยพจน์แต่งเพลงตชด.ขอร้องให้แล้วดังระเบิดเถิงเลยครับนี่คือเพชรโพธารามมาแล้วครับมาแล้วมารดน้ำอาบน้ำให้ครูนะเป็นวาระสุดท้ายครับก็บอกให้กับพี่น้องที่เคารพได้ทราบนะครับว่าตอนนี้แผ่นผู้บุญบารมีจากครูชัยชนะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติคุณพี่ไวยพจน์ไปสุพรรณใครอยากได้มาตรงนี้เลยนะครับแผ่นละร้อยเดียวนะครับเอาไปฟังกันเสียให้ได้เลยนะครับเพราะจริงๆนะครับเพราะจริงๆครับพี่น้องครับเหลือเวลาอีกแค่ชั่วโมงเดียวนี้ใครมาถึงแล้วใครจะมาลดน้ำอาบน้ำให้กับคุณพี่ไวยพจน์ไปสุพรรณเรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยครับทีนี้พอถึง16:00 น.เนี่ยทุกอย่างต้องหยุดครับและพี่น้องอย่าน้อยใจอย่าเสียใจใครที่มาทีหลังแล้วบอกเอ๊ะไม่ได้รดน้ำให้กับคุณพี่ไวยพจน์ไม่ได้อาบน้ำให้คุณพี่ไวยพจน์เป็นเวลาสุดท้ายทำไงดีเดี๋ยวเขาจะมีกระถางธูปไว้ให้ท่านได้จุดธูปกราบเคารพศิลปินแห่งชาตินะครับอย่าน้อยใจครับไม่ได้อาบน้ำไม่เป็นไรเพราะนั้นก็เวลาเรามีแค่นี้เพราะหลังจากที่น้ำหลวงอาบศพมาถึงเนี่ยทุกอย่างต้องหยุดครับพวกเรานะครับจะเป็นพิธีทางสำนักพระราชวังที่ได้จัดน้ำหลวงมาอาบให้กับศิลปินแห่งชาติเพราะนั้นพวกเราก็จะหยุดกันนะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้นะครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณอย่างสูงที่ทุกท่านมีน้ำจิตน้ำใจให้กับท่านศิลปินแห่งชาติอาจจะไม่สะดวกนะเกี่ยวกับเรื่องการจะเข้าจะออกที่โดมเนี่ยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันยังอยู่ในช่วงโควิดยังระบาดกันอยู่มีอะไรไหมลูก